อย่างวันนี้ให้ดูตัวอย่างเครื่องตัดหญ้าโรบินซีนหนึ่งนะครับทิ้งไว้ประมาณ2ปีเครื่องดีอยู่ปกติทิ้งไว้2ปีน้ำมันเหลือเกือบเต็มถังนะครับพอดีตอนนี้เอาจะเอามาใช้หลังจากที่เก็บไว้ในโกดังเนาะมาใช้เรามาเห็นสภาพนี้มันต้องมีปัญหาแน่นอนตอนนี้จะถอดดูเลยนะครับไม่ต้องลองสตาร์ทละจะถอดดูเลยถอดคาบิวเลยนะครับถ้าทิ้งไว้นานนี่มีปัญหาแน่นอนนะเพราะว่าน้ำมันมันก็ต้องระเหยเนาะแต่อันนี้น้ำมันเกือบเต็มถังนะครับสายมันก็ต้องแตกด้วยหรือไม่มันก็รั่วออกนะครับเราคิดดูเวลาประมาณ2ปีเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนละน้ำมันมันระเหยไปมันต้องเหลือซากจะสังเกตนะครับเวลาเราทิ้งไว้นานเนาะเนี่ยสายน้ำมันมันก็จะมีรอยปีแตกเนาะน้ำมันมันก็จะซึมออกแต่ตอนทิ้งไว้แล้วก็ดีอยู่นะครับพอดีมันนานไปเนาะก็เป็นธรรมดาเนี่ยนี่น้ำมันก็รั่วแล้วทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเห็นนะครับเห็นชัดเจนนี่ครับส่วนมากนะครับส่วนมากถ้าทิ้งไว้ประมาณ2ปีก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเครื่องนี้เป็นเครื่องก๊อปปี้นะครับเครื่อง411ก๊อปเครื่องจีนถ้าทิ้งประมาณ2ปีเนี่ยเราต้องถอดเลยครับถอดลูกเดียวนี่ครับเนี่ยได้จะเห็นเลยเนี่ยเพราะมันแตกไปแล้วเนาะเนี่ยเหมือนกันเราต้องได้เปลี่ยนสายอยู่แล้วนี่ยังเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนที่ว่าถ้าเราผสมน้ำมันมากเนาะผสมน้ำมัน2ทีหนาน่ะเวลา2ทีมันตกตะกอนน่ะตกตะกอนแล้วก็น้ำมันเบนซินก็ระเหยไปเนี่ยเราต้องได้ถอดนะครับต้องได้ถอดดูสภาพนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับเราต้องล้างแล้วก็ถอดนมหนูมาล้างด้วยนะครับเนี่ยนมหนูนี่นะต้องถอดออกมาล้างด้วยเนี่ยตัวนี้นี่ก็กระด้างแล้วนะครับเนี่ยนี่สังเกตนะครับตัวนี้กระด้างเลยต้องล้างเป่าให้สะอาดแล้วดูนะครับเหนียวเลยนะครับเนี่ยจะเหนียวนี่ครับเนี่ยนี่เหนียวเลยนะครับเนี่ยดูสภาพนะครับเนี่ยนี่เป็นยางเหนียวเนี่ยถ้าไม่ล้างไม่ดีแน่นอนเลยครับนี่เนี่ยไอ้นมหนูเนี่ยเหมือนกันไม่มีทางติดเลยนะครับนี่จะไม่มีทางติดจะต้องถอดออกมาเนี่ยหาลวดหาอะไรมาแย่เลยนะครับให้มันโล่งเลยนะจะไม่มีทางติดเลยตัวนี้ลูกไอ้เข็มลูกร้อยก็จะต้องไม่ปิดแน่นอนแล้วครับตัวนี้มันฝืดนะมันเป็นคาบเหนียวเปาะหมดนี่ต้องล้างละเอียดเลยนะครับจุดนี้
เนี่ยนมหนูครับถอดมาเราหาลวดมาแย่นะอันนี้ก็หลายเส้นนะครับเนี่ยนี่นี่ครับประมาณ 6-7 เส้นนั้นเนี่ยเป็นสายเร่งเนาะสายเร่งหรือว่าสายเบรกจักรยานนะทีนี้รูมันก็จะโล่งเนาะไม่ใช่ขยายนะครับมันก็เท่าเดิมอะเพราะว่าคราบที่มันเกิดขึ้นมาเป็นคราบเนี่ยมันก็ทำให้รูมันเล็กไปเนาะแล้วขยายก็ทำให้รูมันปกติตัวนี้ก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็ลมเป่านะครับตัวนี้อีกตัวนี้อันนี้ดูนะครับนี่ขนาดน้ำมันใส่ยังไม่ลงนะครับเราเปิดน้ำมันนี่นะครับเปิดเสร็จแล้วก็เป่าลงมันก็ดันทะลุออกเนาะนี่เนี่ยไม่ดีละโล่งแล้วเมื่อกี้แล้วมันตันอยู่นะครับเนี่ยนะเราดูเนาะนี่ครับสังเกตนะครับอันนี้แล้วเราเป่าออกเนาะอีกทีบอกน้ำมันอย่าดูนะครับนี่แหละเราน้ำมันใส่นะน้ำมันหล่อให้มันออกไงเนาะเป่าหลายครั้งหน่อยนะครับเอาน้ำมันใส่แล้วเป่าหลายครั้งหน่อยสังเกตเพราะตัวนี้เป็นคราบนะครับเป็นคราบเยอะเลยนะเป็นคราบเยอะเลยนะครับว่าไงสวัสดีครับครับเนี่ยเป็นคราบเยอะมากนะครับตอนนี้ปูพักหน่อยเดี๋ยวนี้เข็มลูกลอยเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ความจริงมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับอันนี้คือมันอยู่ในน้ำมันนะครับเนี่ยเป็นคราบเหนียวเลยนะครับเนี่ยคือเครื่องที่เขาใช้ดีอยู่เนาะใช้ดีอยู่แล้วก็ทิ้งไว้2ปีโดยประมาณ2ปีเนี่ยมันเป็นคราบเนี่ยมันก็ทำให้เข็มกระด้างนะครับเวลาเราเนี่ยถึงถ้าเราเอามาใช้เนี่ยเวลาใส่เติมน้ำมันเข้าไปเข็มนี่กระด้างน้ำมันก็ไหลเลยมันจะไม่มีทางใช้งานได้เพราะว่ารูนมหนูมันก็ไอ้ตันหมดเลยเพราะตันเพราะคราบเนาะเนี่ยเราต้องขูดเอาให้หมดเนาะขูดเอาให้หมดเนี่ยเราต้องให้มันออกให้หมดเลยนะครับมันเป็นยางเหนียวเลยนะเนี่ยครับไม่น่าเชื่อซึ่งบางเครื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เราไม่รู้สาเหตุแล้วครับแต่ที่แน่ๆนี่สาเหตุเพราะน้ำมันนะครับน้ำมันคราบน้ำมัน
น่าจะเกี่ยวที่2ทีด้วยนะครับถ้า2ทีเกรดถูกเนี่ยนะครับ2ทีเกรดต่ำนะครับมันก็มีปัญหาเยอะอยู่นะครับอันนี้นี่เราดูนะครับนี่มันเหนียวเลยนะครับตัวนี้จะเหนียวเลยนี่ครับนี่ครับนี่เหนียวมากเป็นคล้ายๆยางนะครับตัวนี้ต้องล้างให้สะอาดหลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับนาทีนี้เราก็มาใส่เลยนี่อันนี้สอดเข้าไปเข็มใส่นะครับตัวนี้เป็นสลักสอดสลักเข้าไปนะครับนี่เอาอย่างง่ายว่าครับนี่ได้แล้วตัวนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราดูตัวนี้เราต้องใส่ให้อยู่ด้านนี้นะครับด้านที่เว้าน่ะต้องอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้มันก็จะประมาณขนาดนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยเกือบจะถึงนี่เนาะถึงนมหนูเนาะบางเครื่องถ้าอยู่ขนาดนี้น้ำมันระดับน้ำมันจะสูงมากนะครับถ้าอยู่ระดับนี้นะส่วนมากถ้าใช้มานานนะมันจะอยู่ขนาดนี้มาถึงเราต้องมาดัดเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดัดนิดหน่อยดัดดัดก็ดัดตัวนี้นะครับดัดตัวนี้เนี่ยนี่ดัดนี้แล้วก็เอานี้ใส่อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเกือบต่ำกว่านมหนูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้ได้เลยประมาณนี้แล้วก็ประกอบเลยนะครับใส่ปลั๊กเกนใส่เข้าไปเลยฟังเสียงนี่ครับฟังเสียงลูกลอยนี่ถ้าสายยางนะครับเอารุ่นนี้นะครับตัดใส่จะทนมากเลยครับนี่ทนมากๆเลยนี่ครับกดเข้าเนาะเข้ายากหน่อยแต่ถ้ายึดเข้าไปแล้วก็สบายเลยรับรองว่าทรหดมากไม่มีรั่วนะครับรับรองได้ตัวนี้มันก็เป็นคาบนะครับเนี่ยคาบเราต้องขูดเนี่ยเพราะตัวนี้มันก็จะทำให้น้ำมันเพี้ยนไปนะครับน้ำมันจะเข้าน้อยไปเนี่ยขาบเนี่ยต้องให้มันขาบมันออกไปเลยนะครับให้มันเหลือเนื้อมันตอนนี้มันจะเหนียวนะครับนี่เหนียวไม่งั้นเราตั้งมันจะยากนะครับมันจะไม่มาตรฐานเนี่ยได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วนี่ครับใส่ให้เข้าที่นะ
ใส่ครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับใส่ให้มันเข้าที่เนาะใส่มันเข้าที่แค่นี้ครับเนี่ยนี่ก็รับรองว่าน้ำมันสายนี่ก็ทอระหดเลยนะครับนี่10ปีก็ไม่เสียนะครับสายนี้นะครับนี่ก็หาน้ำมันใส่เลยตอนนี้ลองนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่ก็ใส่ตามนี้แค่นั้นก็จบแล้วเปิดสวิตช์ล่ะนี่ประกอบเรียบร้อยน่ะลองดึงสตาร์ทครับครับเปิดอีกไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขึ้นบนขึ้นบนจบ